ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะลูกชายร้องขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อที่ถูกทำร้ายร่างกายค่ะแต่ว่าทางคู่กรณีไม่รับผิดชอบทางลูกชายร้องมาที่เพจโหนกระแสนะคะบอกว่าคุณพ่อถูกทำร้ายอาการของพ่อก็คือเลือดออกในสมองขนาดเท่าลูกปิงปองคุณพ่อต้องผ่าตัดทีนี้หลังจากการผ่าตัดคุณพ่อกลายเป็นเจ้าชายนิทราค่ะทีมข่าวพูดคุยกับลูกชายของผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือคุณสุภวิทย์คุณสุภวิทย์เล่าเหตุการณ์บอกว่า19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณพ่อสมคิดอายุ49ปีวันนั้นพ่อก็ไปทำงานตามปกตินะคะปกติจะต้องกลับถึงบ้าน2ทุ่มแต่วันนั้นพ่อไม่ได้กลับบ้านตนเองกับแม่ก็พยายามโทรหาพ่อโทรไปก็ไม่มีคนรับสายก็นึกว่าพ่อไปนอนที่บ้านญาติพยายามติดต่อแล้วก็พยายามตามพ่อนะคะจนถึง20กุมภาพันธ์ติดต่อไม่ได้ก็เลยโทรถามญาติๆบอกว่าพ่อไปอยู่ที่บ้านญาติคนไหนหรือเปล่าไม่มีใครพบเห็นพ่อเลยทีนี้ตัวลูกกับตัวแม่ก็คิดว่าเอ๊ะหรือพ่อประสบอุบัติเหตุก็เลยติดต่อไปตามโรงพยาบาลไปสอบถามว่ามีชื่อของคุณพ่อไหมปรากฏไปเจอค่ะว่าคุณพ่อรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นลูกกับแม่ก็ตามไปคุณหมอบอกว่าพ่อถูกทำร้ายร่างกายอาการที่มาคือสาหัสมีเลือดออกทางจมูกแล้วก็มีเลือดคลั่งในสมองอย่างที่บอกคือขนาดเท่าลูกปิงปองต้องผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะทางลูกกับแม่เนี่ยตกใจมากนะคะทีนี้หลังจากที่เห็นคุณพ่อเป็นแบบนี้เขาก็เลยไปแจ้งความที่สภ.เมืองนครศรีธรรมราชหลังจากนั้นไปตระเวนหากล้องจรปิดนะคะไปได้กล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าแขวง16จะเป็นเหตุการณ์ตอน 2:30 น.เป็นเหตุการณ์นี้พ่อขี่มอเตอร์ไซค์มาจะกลับบ้านเลิกงานทีนี้จะมีรถยนต์อีกคันหนึ่งอะค่ะเห็นคันนี้นะคะมากัน3คนพ่อแม่ลูกแล้วจะมีผู้ชายเดินมาทำร้ายร่างกายพ่อมาชกพ่อพ่อยังไม่ทันตอบโต้พ่อก็ล้มลงไปนอนกับพื้นลูกก็ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีเรื่องกับคนนี้คนที่มาก่อเหตุมีกล้องจรปิดบางมุมจะเห็นชัดเจนนะคะว่าพ่อถูกชกเข้าไปที่ใบหน้ามีคนพยายามที่จะมาห้ามผู้ก่อเหตุพยายามจะดึงออกแต่ก็ยังมีการทำร้ายร่างกายกันภาพนี้นะคะเนี่ยค่ะชกหน้าพ่อมีคนพยายามมาห้ามดึงออกเนี่ยฮะแต่ก็ไม่ยอมอะค่ะต่อยอีกต่อยอีกเตะอีกต่อยอีกเนี่ยผู้ชมครับแล้วมอเตอร์ไซค์มาอีกเนี่ยฮะนี่คือเขาส่งไม้โหนกระแสนะใช่ค่ะน่าสงสารมากเลยมอเตอร์ไซค์มาเหมือนก็จะไปรุมทำร้ายพ่อครับเนี่ยดูสิฮะคือต่อยกันแบบต่อยไม่ยั้งนะฮะตัวพ่อก็พยายามจะแบบเหมือนเอามือดึงดึงกันออกแล้วเตะแล้วต่อยค่ะแล้วปรากฏคนที่ต่อยเนี่ยซ้อมมวยอย่างหนักนะเป็นนักมวยเป็นนักมวยนะค่ะคืออาการของคุณพ่อตอนนี้หลังจากที่ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะค่ะคุณพ่อเป็นเจ้าชายนิทราไม่สามารถหายใจเองได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจทางลูกกับแม่ก็ดูแลนะคะพ่อมีอาการแทรกซ้อนด้วยก็คือปอดติดเชื้อรักษาตัวอยู่ใน ICU 29 วันความหวังที่คุณพ่อจะฟื้นลูกบอกว่ามีน้อยมากล่าสุดอย่างที่พี่หนุ่มบอกค่ะคู่กรณีเป็นนักมวยไม่ได้รับการติดต่อไม่ได้รับการเยียวยาจากคู่กรณีนะคะทางลูกชายอยากจะให้คู่กรณีออกมารับผิดชอบครอบครัวของเธอเองครอบครัวของน้องเองอะค่ะก็ลำบากนะคะออกจากงานมาช่วยดูแลพ่อดูแลน้องแม่เองก็ต้องหยุดงานด้วยครอบครัวไม่มีรายได้ทางด้านคดีความลูกบอกว่าผ่านไป45วันคดีก็ไม่คืบหน้าสอบถามกับทางตำรวจตำรวจบอกว่าคู่กรณีอีกฝั่งนึงเขาก็ไปแจ้งความไว้เหมือนกันในคดีทำร้ายร่างกายทางลูกบอกว่าจากที่ดูกล้องจรปิดพ่อถูกทำร้ายพ่อไม่ได้มีการตอบโต้นะคะแล้วจากการสอบถามกับตำรวจว่าจากนี้ไปต้องทำยังไงได้บ้างตำรวจบอกว่าก็ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มาไปเอามาจากโรงพยาบาลแล้วเอามาให้กับทางตำรวจทางลูกก็ไปติดต่อทางโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวจะออกใบรับรองแพทย์ให้ได้เนี่ยต้องให้พ่อออกจากโรงพยาบาลก่อนลูกชายก็บอกว่างงไปหมดเลยอะค่ะคือตำรวจจะให้เอาใบรับรองแพทย์แต่ว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลก็ยังออกไม่ได้เขาไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็เลยมาขอความเป็นธรรมจากสื่อค่ะเห็นว่าพ่อไม่กลับบ้านอาจจะมีรถชนอะไรหรือเปล่าแล้วผมว่าไปเช็คที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าพ่อโดนทำร้ายร่างกายมาหมอก็บอกว่าคนไข้มีอาการเลือดออกในสมองเยอะมากผ่าตัดเปิดกะโหลกเลยครับในฝ่ายเขาบอกผมว่าเขาไปแจ้งความไปแล้วเป็นทะเลาะวิวาทคือเขาก็
รู้กฎหมายประมาณนึงแต่ทีนี้ก็ไปขอกล้องเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารอ21วันก่อนรอให้มันเป็นเหมือนสาหัสอะครับผมก็ถามไปก็ต้องรอใบพิสูจน์บาดแผลจากแพทย์เขาก็ให้ผมไปถามที่นิติเวชที่โรงพยาบาลนะครับผมก็ไปถามเจ้าที่นิติเวชบอกว่าต้องรอพ่อออกจากโรงพยาบาลก่อนพ่อผมออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เลยตอนนี้การรักษาทุกอย่างตอนนี้คือมันเหมือนเดิมอะครับคืออาการมันแบบไม่ดีไปกว่านี้แล้วที่ผมดูนะมันระยะยาวแบบหรือก็คือไม่ทุนเลยตอนนี้ก็คือผมกับแม่ที่ต้องแบบเดือดร้อนคนผิดนะครับมันแบบตอนนี้เขาแบบอยู่สุขสบายนะครับผมก็ไม่รู้อยากทำยังไงดีเหมือนกันทางสภ.เมืองนครศรีธรรมราชช่วยตามคดีนี้ให้กับน้องด้วยนะคะครับตอนนี้ผ่านมา45วันเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นตั้งแต่19กุมภาพันธ์นะคะคือทางโรงพยาบาลบอกว่าตอนนี้แทบจะไม่มีปฏิหาริย์แล้วรอแค่ถอดสายออกซิเจนอย่างเดียวเนี่ยครับนี่คือโรงพยาบาลบอกทางฝั่งของผู้เสียหายเลยนะครับแล้วทางผู้ที่ร้องมาที่เพจโหนกระแสเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าเขาเองเนี่ยต้องลาออกจากงานนะใช่เพื่อมาดูแลน้องกับแม่ลำบากครับชีวิตก็อยากให้ทางตำรวจเนี่ยได้มีการติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังนะฮะแล้วทางฝั่งของผู้ก่อเหตุจะเอายังไงจะช่วยเหลือจะซัพพอร์ตเขายังไงก็ต้องดูหน่อยเพราะคุณเองก็มีลูกมีเมียนะเพราะไปกับลูกกับเมียเหมือนกันนะคนที่ทำเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะคุณพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์เลิกงานจะกลับบ้านแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยฮะเนี่ยเขาก็ลงเนี่ยฮะอืม